ข่าวต่อมาพูดถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารกันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆไทยของเราช่วงนี้นี่ก็จับใบดำใบแดงกันเนาะทางฝั่งเกาหลีใต้เขาก็จะมีศิลปินดาราที่เข้ากรมกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือซิ่วหมินนั่นเองนะคะกำหนดการคือวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาทาง SM Entertainment คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าซิ่วหมินไอดอลหนุ่มแห่ง EXO กำลังจะทำหน้าที่รับใช้ชาติเข้ากรมทหารในเดือนหน้านี้แล้วนะคะโดยซิ่วหมินจะทำหน้าที่เป็นพลทหารประจำการด้วยการเข้ากรมวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะซิ่วหมินมีความต้องการที่จะเข้ากรมอย่างเงียบๆและเป็นส่วนตัวค่ะส่งผลให้การเข้ากรมของเขาจะไม่มีการจัดอีเวนต์ให้แฟนคลับมาร่วมงานเพื่อมีเด่นกรี๊ดแต่อย่างใดนะคะส่วนโลเคชั่นรวมถึงเวลาในการเข้ากรมที่แน่นอนก็จะเก็บไว้เป็นความลับเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุดค่ะและในขณะนี้ซิ่วหมินก็จะไปร่วมงานแฟนมีตสำหรับแฟนคลับชาวญี่ปุ่นในงานไลฟ์ทัวร์ในฐานะที่ซิ่วหมินเป็นสมาชิก EXO CBX ในงาน Magical Circus 2019 Special Edition ในระหว่างวันที่16ถึง17เมษายนและในระหว่างวันที่27ถึง29เมษายนนี้ค่ะนั่นก็เรียกได้ว่าใครที่ไปงานนี้จะได้เจอเขาส่งท้ายก่อนเข้ากรมนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีก็อีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองแหละไม่กี่ปีนะคะเดี๋ยวรอละกันครับขอบคุณพี่ออมกับ Soul Insight นะครับ